สินค้ามีการเผาโรงหนังมีการทุบทำลายร้านสะดวกซื้อนะครับในต่างจังหวัดก็มีการเผาสารกลางจังหวัดอย่างน้อยก็4จังหวัดมีการทุบทำลายตู้โทรศัพท์สาธารณะวันนี้เมื่อตอนเย็นๆนะฮะเมื่อตอนใช่เย็นๆบ่ายแก่ๆเย็นๆเนี่ยโอ้โหควันไฟเนี่ยพวยพุ่งมาเป็นจุดๆในกรุงเทพมหานครใช่ดูแล้วก็เศร้าหดหู่นะครับมาจากการชุมนุมของคนเสื้อแดงแกนนำที่เราก็ดูใน YouTube ได้แกนนำแต่ละคนนะได้พูดจายุยงปลุกปั่นให้คนเสื้อแดงเนี่ยมาก่อการแบบนี้ได้อย่างไรนะครับและคนเสื้อแดงก็ไม่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองนะครับพอทางด้านของทหารมาขอคืนพื้นที่สำเร็จคนเสื้อแดงก็ไปตามคำที่แกนนำเสื้อแดงยุยงปลุกปั่นจริงๆปลุกเข้าไปในห้างเผานะฮะแล้วก็ขโมยทรัพย์สินแล้วก็ไปที่ศาลากลางจังหวัดแล้วก็เผานะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่เผลอแป๊บเดียวนะฮะ12ปีแล้วท่านผู้ชมฮะ12ปีแล้วนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ทางทีมข่าวท็อปนิวก็จะพาท่านผู้ชมนะย้อนรอยคดีเผาศาลากลางจังหวัด4จังหวัดท่านผู้ชมฮะอุบลราชธานีอุดรธานีขอนแก่นแล้วก็มุกดาหารนะครับคดีเผาสารกลางจังหวัดมุกดาหารนะครับผู้ต้องหากลุ่มแรก29คนศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก13คนเป็นเวลา20ปีอีก16คนยกฟ้องต่อมา27ตุลาคมปี54ศาลอุทธรพิพากษาแก้โทษจำคุกเหลือคนละ15ปีในวันนั้นไม่มีแกนนำคนเสื้อแดงในพื้นที่หรือนอกพื้นที่มาให้กำลังใจมาดูดำดูดีคนที่ต้องคำพิพากษาเลยนะครับมีเพียงญาติพี่น้องของคนเสื้อแดงที่ต้องโทษมารับฟังคำตัดสินอีกคดีครับมีนายสมคิดโพไซกับพวก7คนเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหากลุ่มที่2ศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง7เนื่องจากหลักฐานมีไม่เพียงพอนะครับที่มุกดาหารนะฮะที่มุกดาหาร29คนครับจำคุก13อีก16ยกฟ้องนะฮะที่อุบลราชธานีครับตำรวจออกหมายจับ21คนมีการยกฟ้องและอัยการโจทย์ไม่ติดใจยื่นฎีกา8คนคงเหลือผู้ต้องหาที่สู้คดีถึงขั้นศาลฎีกา13คนผู้ต้องหาคนสำคัญคือนายพิเชษฐ์ทาบุตรดาหรือดีเจต้อยและนายชัชวาลศรีจันดาซึ่งเป็นแกนนำนปช.อุบลราชธานี15ธันวาคม58ศาลพิพากษาศาลฎีกาครับพิพากษาจำคุกดีเจต้อย1ปีนะครับเป็นโทษประหารชีวิตครับคิดดูนะฮะจากโทษจำคุก1ปีนะฮะเป็นโทษประหารชีวิตแต่ลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตส่วนอีก12คนโทษแตกต่างกันไปมีตั้งแต่จำคุก2ปีถึง33ปีจนถึงตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามเมื่อ15กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านไปดีเจต้อยและนายชัชวาลได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำหลังได้ลดวันต้องโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในวาระสำคัญต่างๆนะครับทำให้ติดจริงจากตลอดชีวิตท่านผู้ชมคิดดูนะเผาศาลากลางจังหวัดติดจริงเนี่ย6ปีก็ออกมาในชุดที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงยุติธรรมนะครับว่าอภัยโทษยังไงกับไอ้นักโทษของจำนำข้าวเห็นไหมมีเผาสารกลางจังหวัดก็ได้รับพลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยเผาสารกลางจังหวัดขอนแก่น11พฤศจิกายนปี58ศาลจำคุก4แนวร่วมนปช.ได้แก่นายอดิสัยวิบูลเสกนายจิรัตตระกูลสุมหานายสุทัศน์สิงห์บัวขาวและนายอุดมขมูลโดยนายอดิสัยและนายจิรัตตระกูลถูกศาลจำคุก13ปีนายสุทัศน์ถูกศาลจำคุก3ปีนายอุดม3ปี6เดือนนายอุดมยังถูกจำคุก10ปี8เดือนด้วยจากคดีเผาสถานีโทรทัศน์ NBT จังหวัดขอนแก่นที่ขอนแก่นนี่นอกจากเผาสารกลางจังหวัดแล้วยังมีกลุ่มหนึ่งจากการนำของนายอุดมคำมูลไปเผาสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับจากคำบอกเล่าของนายอดิสัยจำเลยที่1บอกว่าเป็นไปอย่างรันทดเพราะเจ้าตัวต้องขายทรัพย์สินทั้งจักรยานยนต์ขายแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวโทรทัศน์คืนห้องเช่าเพราะหากศาลตัดสินจำคุกจะได้หมดห่วงฮะ
คือพูดง่ายๆว่าไม่คิดออกมาอยู่ข้างนอกแล้วขายให้หมดครับไม่เช่าขายทุกอย่างไปอยู่ในคุกคดีเผาสารกลางจังหวัดอุดรธานี29ตุลาคมปี54ศาลจังหวัดอุดรธานีพิพากษามีคำพิพากษา22ผู้ต้องหาร่วมกันเผาสารกลางจังหวัดโดยศาลจำคุกทั้งหมด9คนโทษจำคุกมีตั้งแต่2ปีถึง22ปีและพิพากษาให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายรวมเกือบ200ล้านบาทคดีนี้จำเลยบางคนยอมถูกจำคุกเต็มเวลาโทษเพราะขาดทนายและก็ไม่มีเงินประกันตัวชาวบ้านตาดำๆทั้งนั้นเสื้อแดงนะฮะที่ไปหลงเชื่อไอ้แกนนำนะครับและก็ยังมีคดีทุบทำลายและเผาตู้โทรศัพท์สาธารณะใกล้สารกลางจังหวัดมหาสารคามคดีนี้จำเลย10คนศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง1อีก9คนจำคุก5ปี8เดือนต่อมา25กันยายน57ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ในจำนวนนี้จำเลย2รายเป็นนักศึกษาอาชีวะท่านผู้ชมคิดดูครับว่าขนาดเผาและทำลายตู้โทรศัพท์สาธารณะยังโดนจำคุก5ปี8เดือนเห็นไหมครับนี่คือคนที่ไปเชื่อแกนนำนะอย่างนายเต้นนะณัฐวุฒิตู่จตุพรและใครต่อใครอีกหลายคนตอนนั้นนะทำไปและตอนที่ตัดสินจำคุกในรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะปี54ครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะแกนนำคนเสื้อแดงบางคนเป็นรัฐมนตรีนะฮะใช่เป็นรัฐมนตรีใช่นะครับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีบ้างเป็นอะไรบ้างไม่เคยไปเยี่ยมดูแลคนพวกนี้เลยนะฮะจิตใจนั้นโหดมากนะฮะนี่นะฮะในขณะเดียวกันท่านผู้ชมว่าอีกด้านหนึ่งวันนี้ที่วัดสมณัตราชวรวิหารนะครับที่ศาลา5ทางกองทัพบกก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อปี2553จำนวน7นายนะครับมีพลเอกณรงค์จิตแก้วแท้พลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้นะครับท่านเป็นประธานในพิธีวิชาการทหารบกนะครับทหารที่เสียชีวิตเมื่อวันที่10เมษายนปี53ในพื้นที่แยกคอกวัวแล้วก็อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็จะมีท่านพลเอกล่มเกล้าทั่วธรรมพลทหารภูริวัฒน์ประพันธ์สิบโทอนุพงษ์เมืองอัมพันธ์สิบเอกอนุพลหอมมาลีและพลทหารสิงหาอ่อนทรงสังกัดพลร.2 ร.อ.นี่เป็นเหตุการณ์วันที่10เมษายน28เมษายนพื้นที่อนุสรณ์สถานทหารที่เสียชีวิตก็คือพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระสังกัดพลร.9 7พฤษภาคมปีเดียวกันที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาระแดง10ตำรวจเอกกานุพัฒน์เลิศจันเพ็ญสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ19พฤษภาคมพื้นที่สวนลุมพินี10เอกอนุสิทธิ์จันแสนต่อสังกัดพลม.2 ร.อ.นี่นะฮะท่านผบ.ทบ.วันนี้ก็กล่าวกับกำลังพลนะครับที่เคยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าทุกฝ่ายก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คนใกล้ชิดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับนี่นะฮะคุณนิชาฮิรันบุรณะทุวธรรมภรรยาของท่านพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมโพสต์เฟซบุ๊กนะครับทำบุญ19พฤษภาคมขอขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการทหารบกและกองทัพบกที่กรุณาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารที่เสียชีวิตในวันนี้พลเอกร่มเกล้าและทหารอีก5ท่านเสียชีวิตในวันที่10เมษายน2553ระหว่างนั้นในการเดินทางไปงานศพจำได้ว่าแขกที่มาร่วมงานยังต้องเสี่ยงกับระเบิดตามสถานีรถไฟฟ้าการจุดไฟเผาปิดถนนของผู้ชุมนุมในแต่ละวันจนกระทั่ง19พฤษภาคม2553เป็นวันที่เหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพกลับคืนสู่ภาวะปกติที่วัดโสมนัสวันนี้ญาติทหารที่มาร่วมงานก็มีทั้งครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในหลายเหตุการณ์ในห้วงเวลาครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองมิกสัญญีนองเลือดนะครับเวลาผ่านไป12ปีทุกคนที่มานั่งทำบุญด้วยกันในวันนี้ต่างก็มีชีวิตและหนทางที่ต้องดำเนินกันต่อไป
แต่สิ่งที่ทุกคนยังมีคือรอยแผลลึกที่เรามองเห็นกันในดวงตาของพวกเราด้วยกันเองครอบครัวทหารถูกสอนให้อดทนพวกเราจึงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสงบแต่ขอให้รู้ว่าเรานิ่งแต่เผชิญทุกข์หนักอย่างที่ไม่อยากให้ใครต้องเจอชะตากรรมเช่นเราเลยไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปก็อยากให้มีปาฏิหาริย์ย้อนกลับไปในปี2553ขอให้ไม่มีเหตุการณ์แดงทั้งแผ่นดินจนคนไทยทำร้ายกันเองในปีนั้นหวังว่าผู้ใดก็ตามที่มีส่วนร่วมก่อความรุนแรงและความไม่สงบในวันนั้นคงเสียใจบ้างท่านผู้บัญชาการทหารบกปรารภว่าเหตุที่จัดงานทำบุญในวันนี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ขึ้นอีกอดีตเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อกำหนดอนาคตทั้ง5ท่านนะฮะพลเอกร่มเกล้าแล้วก็อีก4ท่านที่เสียชีวิตจากถูกคนร้ายเป็นชายชุดดำหรืออะไรก็ตามแต่ยิง M79 เข้าใส่ที่ถนนดินสอนะฮะตอนนั้นเนี่ยการชุมนุมมาได้ครึ่งทางการชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยมันเริ่มจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็เคลื่อนไปนะครับไปอยู่ที่แยกราชประสงค์นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ย่ำแย่มากก็จบลงโดยวันที่19พฤษภาคมทหารก็ขอคืนพื้นที่สำเร็จในวันที่19แล้วก็จบลงด้วยการจุดไฟเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็ยังมีนะครับคนร้ายไปแอบลอบยิง6ศพหน้าวัดปทุมด้วยนะตอนนั้นนะฮะใช่แล้วก็โยนบาปว่าทหารทำถ้าคนที่มีสติคิดได้ก็จะรู้ว่าทหารไม่ทำแน่เพราะทหารเนี่ยยึดทุกอย่างได้หมดแล้วครับขอคืนพื้นที่ได้หมดแล้วแล้วก็จับแกนนำได้เกือบทุกคนยกเว้นนายอลิสมันที่มันหนีไปได้ตอนนั้นและอยู่ๆทหารเนี่ยจะมายิงประชาชนมีพยาบาลด้วย6ศพหน้าวัดปทุมเพื่ออะไรใช่ไหมฮะเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่พวกมันทำนะถ้าไม่ใช่พวกมันทำแต่ก็ยังมีคนเชื่อนะฮะมีญาติของคนที่เสียชีวิตยังเชื่อว่าทหารทำยังเชื่ออย่างไม่น่าเชื่อนี่ท่านผู้ชมฮะครับนี่ท่านผู้ชมจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยนะครับทางคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์ประธานชมรมเครือข่ายปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็คุณอานนท์แสนนามประธานหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันแห่งประเทศไทยเมื่อก่อนนั้นก็เป็นอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงนะฮะวันนี้คุณอานนท์ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความว่า19พฤษภาคมวันแห่งการสลายสีเสื้อให้มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือสีแห่งความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยืนหยัดเป็นสถาบันอันยิ่งใหญ่เป็นศูนย์รวมความคิดชีวิตจิตใจประชาชาติไทยปกป้องไว้มิให้ผู้ใดย่ำยีเทิดพักชาติศาสกษัตริย์ยืนหยัดมั่นร้อมรวมขวัญกำลังใจไทยทุกขนเอกลักษณ์เอกราชจงอาจล้นสืบสานผลความเป็นไทยใต้ร่มบุญนี่นะฮะอันนี้ Facebook ของคุณอานนท์แสนนานนะครับนี่ก็ทั้งสองท่านนะฮะทั้งคุณอานนท์แสนนานนะครับอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงปัจจุบันนี้ก็เป็นประธานหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์นะครับก็เป็นประธานชมรมเครือข่ายปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับในอดีตทั้งสองคนนี้ก็เป็นแกนนำคนเสื้อแดงใช่แต่ก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจได้นะฮะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะฮะนี่ท่านผู้ชมครับวันนี้ข่าวที่เพจ Facebook วัดธาตุทองพระอารามหลวงแจ้งว่าพระกากั้นอโศโกหรือว่าพระกากั้นมาลิกนะครับดาราของทางบอลลีวูดอินเดียที่มีชื่อเสียงที่เข้ามาอุปสมบทที่วัดธาตุทองเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านไปนะครับโดยพระราชวรยานโสพลเจ้าอาวาสวัดธาตุทองเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นเวลากว่า100วันในการครองเพศบรรพชิตบัดนี้วัดธาตุทองจะแจ้งให้ท่านทราบว่าพระกากั้นอโศโกมาลิกจะเข้าพิธีลาสิกขาในวันพรุ่งนี้ครับก็แจ้งศรัทธาสาธุชนทุกท่านเพื่อทราบ
สำหรับพระรูปนี้นะครับเป็นนักแสดงชื่อดังของบอลลีวูดผู้รับบทเจ้าชายสิทธัตถะในเรื่องนะครับของซีรีส์พระพุทธเจ้าและก็มักได้รับบทบาทแสดงเป็นเทพเป็นพระศิวะเป็นพระวิษณุเป็นพระรามพระกฤษณะทั้งในภาพยนตร์และในซีรีส์หลายเรื่องและเคยได้รับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์ World Buddhist Film ที่จัดโดยองค์การสหประชาชาติจากบทบาทเจ้าชายสิทธัตถะนะครับจากการที่ได้แสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้กาก้านมาลิกเริ่มศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาฝึกปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาเรียนรู้วัตรปฏิบัติจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เข้าบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ประเทศไทย10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่เลือกประเทศไทยเพราะทราบว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมีประชากรมีพระเป็นแสนแสนรูปนะครับอย่างน้อยก็มีคนนับถือพุทธถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่น้อยกว่าที่อินเดียที่พระกาก้านบอกว่าที่อินเดียเนี่ยคนนับถือพุทธเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับท่านก็เลยเดินทางมาบวชที่นี่พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ท่านลาสิกขานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับสาธุนะครับ